วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Mrs. Thailand World ประจำปี2565ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮะนี่เราอยู่กับพี่หนุ่มและพี่นกแสดงความยินดีด้วยสวัสดีค่ะพี่หนุ่มกับพี่นกวันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยคืออย่างนี้การประกวดของสุภาพสตรีที่สมรสแล้วเนี่ยนะเขาก็จะมีความสนุกมีลายเซ็นของการประกวดก็คือว่าในแต่เป็นความสนุกของแต่ละช่วงวัยนะพี่นกแล้วก็แต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีการดำรงชีวิตมีหน้าอาชีพหน้าที่การงานที่แตกต่างกันถ้าเราประกวดเด็กๆส่วนมากเป็นนักศึกษาแต่พอสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วอาชีพหลากหลายมากความสนุกของเวทีนี้คือเราได้เจอสุภาพสตรีทั้ง29อาชีพใช่เป็นความสนุกมากๆแล้วก็ความสนุกของแต่ละช่วงวัยพี่โนอาเพราะอะไรรู้ไหมมีตั้งแต่อายุ20กว่า30กว่า40กว่าแล้วก็50ยังแจ๋วอย่างเงี้ยพี่น้องอะไรกว่าที่นี่ด้วย40กว่าเองค่ะแต่ว่า40กว่าก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนได้ลุกขึ้นมาทำอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะทำให้ตัวเองแล้วก็หลังจากที่เรามีพลังแล้วเราสามารถส่งต่อให้กับสังคมหรือว่าทุกๆคนรอบๆข้างเราได้นะคะได้เลยวันนี้ได้รางวัลอะไรมิสคลาสสิกวันนี้ได้เป็นมิสคลาสสิกนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทำคุณงามความดีกับสังคมแล้วก็มีคนเห็นในสิ่งที่เราทำนะคะก็ให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรานะคะแล้วก็อย่างนี้นะเขาบอกว่าการผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็คือชีวิตจบแค่นั้นไม่จริงไม่จริงไม่จริงเราดูผู้หญิงพี่หนุ่มมาดูเวทีนี้มีแต่ผู้หญิงที่เหมือนเราเพิ่งเริ่มหรือใครที่เหมือนรู้สึกว่ามันแบบปิดไปแล้วจบไปแล้วไม่ใช่นะคะลุกขึ้นมาดูตัวอย่างวันนี้นะคะมีแต่คนสวยสวยมากเลยค่ะใช่ที่บอกว่ามีน้องคนหนึ่งให้สัมภาษณ์บนเวทีว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดจะมีประตูอีกบานหนึ่งเปิดให้เราเสมอนะเหมือนกันเลยกับเวทีนี้ค่ะได้ขอบคุณทั้งสองมากครับสวัสดีค่ะ